สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องอบย่างด้วยนะตัวนี้จะมีย่างด้วยไมโครเวฟของ Samsung นะครับรุ่นนะครับรุ่น MG นะครับ 23K3515AK นะครับผมนะครับตัวนี้จะมีปิ้งย่างด้วยนะครับผมนะครับพอดีว่าเครื่องเก่าที่บ้านเนี่ยใช้มาเนิ่นนานละ 7-8 ปีได้นะครับแล้วพอดีอยู่ดีๆก็ไม่ร้อนแล้วก็เลยไม่อยากไปซ่อมมันนะครับก็เลยสั่งเครื่องรุ่นนี้มาครับผมตัวเนี้ยนะครับผมได้มาในราคา 2,600 นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel Phone Story ไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้าง นะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับครับอันดับแรกแกะมานะครับก็จะเจอในส่วนของจานไมโครเวฟอยู่นะครับเวลาแกะอันแรกนี่ต้องระวังมากเลยครับตัวนี้สำคัญมากนะครับอย่าให้แตกนะครับก็เจอตัวถาดรองก่อนที่เป็นลักษณะเป็นแก้วก่อนนะครับ1ชิ้นนะครับค่ะวันนี้ก็แกะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือตัวของเครื่องโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหมุนให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เคลือบหมดเลยนะพวกนี้คือเคลือบเอาไว้ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องก็ไม่ใหญ่นะอันนี้จะเป็น23ลิตรนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกันดูโอเคนี่ครับแล้วก็ข้างในก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือกับถาดย่างอันนี้ไว้รองย่างครับรองย่างได้นะครับก็จะมีคู่มือครับกับตัวรองตะแกรงรองเอาไว้ย่างนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบย่างด้วยนะนะครับแล้วก็ข้างในนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้แล้วก็มีเคลือบผิวไว้กันแบบให้เราเทสทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดคือจะมีลวดความร้อนอยู่ตรงนี้ครับลวดความร้อนตรงนี้คือสามารถที่จะย่างได้นะครับแต่มีแค่อันเดียวนะข้างล่างไม่มีนะครับข้างล่างจะเป็นเอาไว้ใส่ถาดแก้วตรงนี้นะครับผมนะครับก็กว้างพอสมควรนะครับนะนี่ก็คือข้างในเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็แกะพลาสติกในส่วนของแผงปุ่มกดดิสเพลย์ตรงนี้มาเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดนะครับละลายน้ำแข็งมีเมนูไทยก็คืออันนี้เป็นเมนูอาหารนะไม่ใช่เมนูภาษาไทยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโหมดในการเก็บรักษานะครับแล้วก็มีโหมดกำจัดกลิ่นนะครับแล้วก็มีโหมดไมโครเวฟโหมดย่างนะครับแล้วก็มีคอมไบก็คือทั้งไมโครเวฟด้วยแล้วก็ทั้งย่างด้วยนะครับผมแล้วก็กิวบวก30ก็คือขณะที่เรากดทำงานอยู่พวกนี้อันนี้คือผมดูคู่มือในเน็ตคร่าวๆมานะครับถ้าตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมปุ่มกิวเนี่ยก็คือสมมติว่าเราย่างอยู่แล้วเหมือนกับว่ามันยังไม่สุกดีครับเราต้องการกดเพิ่มอีก30เซคเคนด์เนี่ยแล้วกดไปทีนึงนะครับถ้าเกิดต้องการเป็น1นาทีก็กด2ครั้งก็กลายเป็น60วินะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะสะดวกนะไม่ต้องมานั่งปิดเปิดปิดแล้วก็กดใหม่นะครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดแล้วก็เป็นปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มหยุดหรือว่าปุ่มประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มตั้งเวลานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกเอาไว้หมุนปรับความร้อนหรือว่า เวลาในการอุ่นได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็มีคู่มือให้1เล่มนะครับแต่ว่าคู่มือนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะมีใบรับประกันให้นะครับผมแล้วก็คู่มือฉบับเต็มต้องไปดูในเน็ตนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นสเปคที่เป็นความจุ23ลิตรนะครับผมแล้วก็กำลังวัตต์อยู่ที่800วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กลองใช้งานดูจริงๆว่าจะเป็นยังไงนะครับครับอันนี้ผมก็ติดตั้งตั้งเข้าไปในที่ที่ผมจะวางเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้เป็นเครื่องเก่านะเนี่ยเครื่องเก่าก็คือเป็น Samsung เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากับเครื่องใหม่เลยนะครับแต่ตัวนี้จะแค่20ลิตรนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันกว้างกว่ากันนะครับน่าจะเป็นปริมาตรข้างในเนี่ยความสูงความลึกอะไรประมาณนี้นะครับตัวถาดนะครับถาดก็เล็กกว่าอันนี้ถาดเล็กกว่านะครับแล้วก็วัตต์น้อยกว่านิดนึงนะครับผมตัวนี้มันจะรู้สึกประมาณจะ650วัตต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ประกอบถาดนะก่อนเราใช้แล้วก็ต้องเอาเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็เอาจานนะครับวางไว้ซ้อนเข้าไปข้างในอีกทีนะครับอันนี้จานใหญ่กว่าตัว20ลิตรนะครับผมนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเสียบปลั๊กครั้งแรกนะครับเสียบปลั๊กปึ๊บเสียบแล้วก็จะมีไฟแบบนี้นะครับโผล่มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตั้งเวลาไง10 17กดตัวนี้นะครับอ๋อนี่ปรับเป็น24หรือว่า12ก็ใช้เลื่อนตรงนี้เอานะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเอา24ครับกดทีนึงโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเลื่อนเลขตัวหน้านะครับตอนนี้17นะครับ
กดอีกทีกดปุ่มตัวรูปในกายอีกทีก็จะเป็นการสวอปมาอีกหน่วยนึงนะครับผมเราเลือกเป็น18โอเคแล้วก็กดปึ๊บแค่นี้นะครับก็ตั้งเวลาเสร็จแล้วง่ายมากเลยนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเมนูไทยตรงนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารนะครับที่เขาเขียนไว้มัน1ข้าวต้ม2สปาเกตตี้ไข่เจียวหมูสเต๊ะอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้ก็คือเมนูตรงนี้นะครับกดทีนึงแล้วเราก็เลือกตัวเลขรันตามเมนูตามนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่เป็นช็อตคัทเล็กๆเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโหมดรักษาอุณหภูมิก็คือคลิปวอร์มตรงนี้นะครับพอเราหมุนมันจะมีตัวเลข1กับ2ก็คือเนี่ยเรากดดูก็ได้เนี่ยก็จะมี1กับ2ครับแล้วก็ใช้หมุนตรงนี้นะครับเนี่ย1กับ2ครับเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบร้อนหรือแบบอุ่นนะครับแล้วก็ละลายน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีบอก1เนื้อหมูเนื้อวัว2เนื้อไก่นะครับ3เนื้อปลา4ผัก5ขนมปังเงี้ยนะครับปุ่มอุ่นๆนะครับก็คือละลายน้ำแข็งเนาะเนี่ยครับปุ่มนี้กด cancel โอเคเดี๋ยวกด cancel ก็คือออกมาหน้าเมนูนะครับแล้วก็กดตรงนี้อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของปุ่มละลายน้ำแข็งเนาะเนี่ยครับก็เลือกได้1 2 3 4 5นะครับมีถึง6มีถึง5นะครับผมก็อ่านตามนี้ได้นะครับผมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับไม่มีคู่มือก็เล่นง่ายนะครับอันนี้คือผมดูมาแล้วมันก็เลยยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับผมนะครับก็จะมีบอกข้างในเป็นไกด์ไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับในโหมดของไมโครเวฟนะครับกดสตาร์ทไอ้กดสต็อปทีนึงนะครับแล้วก็เลือกไมโครเวฟอันนี้ก็คือวัตต์นะครับวัตต์จะมี800นะครับถ้าหมุนมาหมุนไปทางซ้ายก็คือลบนะครับจะมีตัวเลขบอกตรงนี้ก็คือเป็นไมโครเวฟนะครับแล้วก็เลื่อนใหม่กีนะครับอ๋อนี่เป็นเวลานะครับเวลาเราเลือกได้ตั้งแต่10ถึงเนี่ยวินาทีนะอันนี้น่ะอันนี้ก็คือ3นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรากดออกมาก่อนแล้วก็เลือกใหม่ครับไมโครเวฟครับโหมดวัตต์ก็จะมีแปลตั้งแต่800วัตต์นะแล้วก็600 450 300นะครับ180แล้วก็100วัตต์นะครับคือต่ำสุดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเครื่องนะครับในคู่มือแจ้งว่าเวลาเทสเครื่องให้เราปรับไป800แล้วก็ตั้งเวลานะครับไว้ที่ประมาณ3นาทีเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวเราเลือกไว้3นาทีถึง4นาทีแล้วกันครับน้ำจะเดือดนะสี่นาทีแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เอาแก้วน้ำเตรียมมาอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วผมก็พอ4นาทีเสร็จผมก็ปิดแล้วกดสตาร์ทแค่นี้ครับเนี่ยเวลามันก็จะรันถอยหลังอย่างนี้ครับใช้ง่ายนะครับถือว่าใช้ง่ายเลยผมไม่เคยใช้เหมือนเพิ่งมาจับครั้งแรกนะแต่ว่ามีเปิดดูคู่มือในเน็ตมาแล้ว1ครั้งนะครับก็ลองมาเล่นจริงก็ง่ายไปใหญ่เลยมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้บอกอยู่ว่าเป็นโหมดอะไรนะครับอันนี้คือไมโครเวฟแล้วก็จะมีย่างมีโหมดปิ้งย่างไอโหมดไมโครเวฟกับย่างรวมกันด้วยนะครับก็คือโหมดคอมไบน์อันนี้นะครับอันนี้นะอันนี้ย่างนะครับผมแล้วก็มีกำจัดกลิ่นด้วยในกรณีที่เราอบแล้วมันมีกลิ่นในตู้อย่างเงี้ยเราก็กดปุ่มนี้ทีนึงนะครับมันก็จะกำจัดกลิ่นให้นะครับดูดโดยการใช้มีพัดลมนะดูดกลิ่นออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารอให้ครบ3นาทีนะครับครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงปุข้างในนะครับเดี๋ยวผมทำหยุดก่อนนะครับโอ้เดือดเลยครับ oh, no. แรงมากครับครับแรงมากเลยอ่ะแรงไปนะอันนี้ครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าระเบิดสรุปว่านะครับก็เวลาเราเทจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าอันนี้มันเหลืออีกนาทีครึ่งนะครับก็ตั้งไว้สัก2นาที20วิก็พอนะครับใส่น้ำไว้เต็มแก้วแล้วก็เปิดความร้อนที่800วัตต์นะครับแล้วกดให้มันทำงานเลยนะครับเดี๋ยวผมกดเมนูให้อีกสักรอบนึงนะครับอันนี้เป็นเมนูไทยนะเดี๋ยวกด cancel ไปก่อนนะครับกดเมนูไทยปุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะมีออโต้นะครับมันก็จะมีให้เลือกเมนูตามนี้นะเราก็สามารถดันได้ถึง27นะครับเนี่ยครับ27นะหมุนไปได้เลยถึง27เนาะนะครับกด cancel ออกมาอันนี้โหมดรักษาอุณหภูมิก็เลือกได้1กับ2ก็คือตรงนี้นะครับแบบร้อนกับแบบเย็นนะครับเราก็เลือกเอานะครับนี่แบบนี้นะครับกด cancel อันนี้กำจัดกลิ่นนะครับกำจัดกลิ่นต้องปิดตู้ก่อนเนี่ยครับ5นาทีก็จะเขาก็จะมีพัดลมดูดออกเป็นข้างนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีไมโครเวฟอันนี้กดเซนเซอร์ไมโครเวฟก็คือเมื่อกี้นะครับที่เราปรับอยู่นะครับผมนะครับปรับไว้600พอแรงเกินนะครับแล้วก็มีย่างย่างก็คือย่างเราจะปรับความร้อนไม่ได้นะครับปรับได้แค่เวลาในการปิ้งย่างเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยเขาจะค่อยๆร้อนมาตลอดนะครับผมเนี่ยก็ปรับได้กี่นาทีก็ได้นะครับนะครับจนถึงชั่วโมงครับได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ผสมนะครับผสมก็คือมีทั้งไมโครเวฟอันนี้ก็คือปรับความร้อนของไมโครเวฟนะครับแล้วก็กดอีกทีก็คือปรับเวลาก็คือของตัวเตาย่างอันนี้นะครับผมมันจะมีขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมา2อันเลยนะบอก2อันนะครับถ้าเป็นแบบคอมไบน์นะเนี่ยถ้าเป็นเราแคนเซอร์แล้วเราเป็นกิวเนี่ยมันก็จะขึ้นแค่อันเดียวเป็นรูปสัญลักษณ์ของการย่างนะครับเนี่ยอันนี้คือไมโครเวฟก็เป็นแบบนี้นะครับ
นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกิลบวกก็คือตอนที่เรากดให้มันรันอยู่แล้วเราต้องการเพิ่มเวลาก็กดปุ่มนี้เพิ่มไปทีละ30วิแค่นั้นเองนะครับใช้ง่ายส่วนปุ่มนี้ก็หมุนเพิ่มรถแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ก็ตั้งเวลานะครับประมาณนี้นะครับนะครับเวลาเราไม่ใช้งานเรากดแค่นี้นะครับแล้วกดทีนึงก็จะดับนะครับประหยัดพลังงานแค่นี้เองครับนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้ง่ายมากนะครับผมแต่ว่าย่างเนี่ยเวลาเราย่างเราต้องเอาตรงนี้นะนะครับไปตั้งไว้เพื่อที่จะให้เนื้ออยู่ตรงนี้นะหรือว่าขนมปังแล้วก็ให้มันใกล้กับตัวลวดความร้อนข้างบนนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ใช้ง่ายมากนะครับก็ลองดูครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังจะหาไมโครเวฟรุ่นนี้อยู่นะรุ่นนี้เลยแล้วมาเซิร์ชเจอคลิปผมเนี่ยก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นตัวอย่างในการตัดสินใจเลือกได้นะครับเพราะผมก็เลือกนานอยู่นะกว่าจะมาได้ตัวนี้นะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel Phone Story ไว้สักหนึ่ง channel นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ